สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับแจ็คนะคะวันนี้แจ็คจะพาทุกคนนะคะไปตะลุยคาเฟ่ลับที่ไม่ลับแห่งหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ในจังหวัดสุรินทร์ของเรานั่นเองค่ะเอาจริงนะคะคือปกติแล้วอ่ะแจ็คจะขับรถผ่านถนนเส้นนี้บ่อยมากๆค่ะทั้งต้องมาทำงานในตำบลนี้ก็บ่อยนะคะเป็นทางผ่านไปเรียนก็บ่อยแล้วก็เป็นทางไปกับที่บ้านนะคะเกือบจะทุกวันเลยนะคะและก็วันนี้นะคะแจ็คได้ออกมาทำงานนอกบ้านเนาะมาส่งเอกสารให้คุณพ่อพอส่งเอกสารเสร็จปุ๊บคืออากาศร้อนอะเราก็แบบเริ่มจะหิวแล้วเราก็คือเราอยากได้น้ำสักแก้วแบบเติมความชุ่มชื้นให้เรานะคะก็เลยหาที่แวะซื้อน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตน้ำที่เป็นน้ำโปรดของเรานั่นเองนะคะอยากได้น้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสักแก้วแบบอร่อยอร่อยเย็นๆนะคะคงจะทำให้แจ็คแบบเฟรชขึ้นมาเนาะก็อยากไปนั่งอ่านหนังสือสักนิดแล้วก็พักจากการเหนื่อยจากงานหลายๆวันแล้วก็อยากฮีลใจให้ตัวเองสักแป๊บหนึ่งก็คงจะดีเนาะนั่นแหละค่ะแจ็คก็เลยเปิดแมปมาดูนะคะว่าแถวเนี้ยมีคาเฟ่ที่น่าไปไหมนะแต่จะบอกเลยนะว่าสุรินทร์คาเฟ่เยอะมากๆเลยนะแต่มันจะถูกใจแจ็คไหมแค่นั้นเองนะคะแจ็คอะเป็นคนที่แบบดูเยอะนะไม่ใช่คือแจ็คอะเป็นคนที่ชอบธรรมชาติค่ะคือหน้างานอะแจ็คจะต้องไปดูงานหรือไปทำงานไปส่งของนะคะคือแจ็คจะต้องแบบเข้าป่าแล้วก็ต้องไปเจอทุ่งนาทุกๆวันเนาะงานของแจ็คก็จะเป็นแบบนี้แจ็คก็เลยชอบธรรมชาติมากๆแล้วก็คือแจ็คก็ติดความที่แบบชอบทำงานคนเดียวความเงียบสงบชอบอ่านหนังสือชอบที่อะไรคนไม่เยอะอะค่ะถึงแม้ตัวแจ็คนะคะจะเป็นคนเยอะก็ตามหยอกๆนะตอนนี้แล้วก็เนี่ยค่ะอยู่ๆก็เซิร์ชเข้าไปในแมปเลยค่ะว่าเราอยู่ตรงนั้นใช่ไหมปุ๊บแล้วก็เลยซูมเข้าไปพอดีเลยค่ะไปเจอคาเฟ่แห่งนี้แหละค่ะซึ่งแจ็คเปิดเจอในแมปเลยนะทุกคนแจ็คไม่ได้แบบไปนั่งดูรีวิวหรือว่าอะไรเลยแจ็คเปิดใน Google Map พอดีแล้วใน Google Map อ่ะมีรีวิวคนอื่นๆด้วยแบบว่าเขาแท็กมาเนาะในแมปอ่ะค่ะคือมันก็จะเห็นว่าอ้อคาเฟ่ขอดูดีนะน่ารักนะแล้วก็แบบติดถนนเลยเห็นได้ชัดแล้วก็แบบมีธรรมชาติคือแบบมันเป็นสิ่งที่แจ็คชอบพอดีอ่ะแบบมันตรงกับจริตแจ็คพอดีแจ็คก็เลยแบบอ่ะโอเคเปิดแมปแล้วก็ตรงมาเลยนะคะก็คือคาเฟ่นี้นะคะชื่อคาเฟ่กาตัวมตาพิกัดนะคะอยู่ที่ตำบลโคกยางอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นั่นเองนะคะชื่อคาเฟ่นะคะคาเฟ่กะตวมตานะคะลองเซิร์ชกันนะคะตอนนี้นะคะแจ็คก็ได้มาถึงคาเฟ่แล้วล่ะค่ะแจ็คก็ได้เข้าไปสั่งน้ำที่แจ็คชอบมากๆนะคะก็คือน้ำอะไรนะทุกคนเมื่อกี้บอกไปแล้วใช่ค่ะน้ำสตรอเบอรี่โยเกิร์ตปั่นนะคะค่ะระหว่างนี้นะคะแจ็คก็ได้มีการนั่งถ่ายรูปถ่ายบรรยากาศในคาเฟ่แหละข้างนอกคาเฟ่นะคะแล้วจะบอกที่เด็ดของที่นี่นะคะคือไม่ใช่แค่มีน้ำหรืออะไรอย่างเดียวนะคะคือยังมีสวนผลไม้มีอาหารให้เราสั่งมานั่งรับประทานข้างนอกได้นะคะมีต่างๆนะคะคือมีทั้งแจ่วฮ้อนมีเครื่องดื่มต่างๆนะคะคือสามารถทุกคนสามารถเข้าไปชมหรือว่าไปซื้อน้ำหรือไปรับประทานอาหารยามเที่ยงยามบ่ายได้นะคะหรือยามเย็นนะคะซึ่งร้านคาเฟ่นะคะจะปิดประมาณ2 ทุ่มนะคะทุกคนแล้วกลางคืนนะจะมีหิ่งห้อยด้วยค่ะทุกคนคือแจ็คก็ได้เข้าไปสอบถามเจ้าของร้านเนาะก็คือเจ้าของร้านก็น่ารักมากๆก็ให้ข้อมูลมาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนคือก็พาแจ็คอะเดินชมสวนด้วยนั่นแหละค่ะซึ่งเป็นสิ่งที่แบบแจ็คได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆด้วยแล้วก็ได้เจอสิ่งใหม่ๆด้วยนะคะทุกคนค่ะก็ดูให้จบนะคะทุกคนดูให้จบพอดูจบเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะหยิบกุญแจรถนะคะไปหรือกุญแจ อะไรวะ ขำตัวเองมากอัดไปก็หัวเราะไปนะคะให้ทุกคนนะคะหยิบกุญแจนะคะไปเปิดห้องนอนเอาไม่ใช่ให้ทุกคนนะคะหยิบกุญแจนะคะกุญแจรถนะคะพากันนะคะแล้วก็ลุกไปเที่ยวไปชมบรรยากาศที่นี่นะคะเพื่อที่จะเราไปรับรู้รับเรียนรู้หรือไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะมันจะทำให้เรารู้สึกแบบมีแรงบันดาลใจหรือว่าทำให้เราฮีลใจในวันนั้นได้นะคะ
ค่ะระหว่างรับชมวิดีโอนะคะแจ็คก็จะมีสาระดีๆนะคะสิ่งดีๆนำมาฝากทุกๆคนด้วยนะคะน่ารักใช่ไหมล่ะ อาจจะแบบมีสาระหรือทำให้ง่วงนิดหน่อยนะแต่ก็ฟังไปแบบเพลินๆแล้วก็รับชมวิดีโอไปด้วยนะคะค่ะจะมีช่วงเวลาหนึ่งนะคะที่แจ็คได้ไปนั่งในคาเฟ่แล้วแจ็คได้นั่งอ่านหนังสือ Atom Half Bit นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่แจ็คได้เอาขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะแจ็คเอาบทหนึ่งนะคะมาฝากซึ่งแจ็คได้อ่านผ่านมาพอดีค่ะแล้วก็เก็บมาฝากทุกๆคนนะคะให้ได้รับฟังนะคะค่ะคือเขาเขียนไว้ว่าคุณจะบังเอิญเจอวิธีแก้ปัญหาเวลาที่คุณกำลังวิตกกังวลนะคะคุณจะค้นพบว่าการวิ่งอ่ะจะช่วยให้คุณรู้สึกสงบผ่อนคลายขึ้นมาได้นะคะคุณอาจเหนื่อยล้าจากการทำงานตลอดทั้งวันและคุณก็จะได้เรียนรู้ว่าการเล่นเกมคอมพิวเตอร์จะช่วยคลายเหนื่อยได้แจ็คก็เลยแบบอ๋อนี่เป็นสิ่งหนึ่งใช่ไหมที่แบบว่าแจ็คเคยมีคนรักค่ะคือทำไมเขาถึงชอบเล่นเกมแล้วแจ็คไม่เข้าใจเขาว่าทำไมยูต้องเล่นเกมบ่อยจังอ๋อพอเรามาอ่านบทความนี้หรือมันเป็นย่อหน้าเนี้ยค่ะทำให้แจ็คได้เข้าใจถึงอ๋อทำไมคนหรือว่าคนอื่นๆอะค่ะทำไมถึงชอบเล่นเกมแล้วนี้นะคะเขาก็บอกว่าคุณค่อยๆค้นหาวิธีไปเรื่อยๆนะจนกว่าคุณจะพบทางออกให้ตัวคุณเองนั่นแหละค่ะเนี่ยเป็นย่อหน้าที่แบบว่าแจ็คหยิบมาฝากทุกๆคนนะคะแจ็คก็พบว่าแจ็คอะได้หาวิธีเนี่ยค่ะคือแจ็คได้พบวิธีอะค่ะคือวิธีหนึ่งที่แจ็คใช้มาตลอดคือแจ็คอะถ้าแจ็คมีเรื่องวิตกกังวลนะหรือเรื่องที่แจ็คเจอมาแล้วเครียดหรือวันไหนที่แจ็คเหนื่อยเหนื่อยก็นอนพักโอเคอันนี้มันช่วยแจ็คได้จริงๆแล้วส่วนที่แบบว่าแล้วการออกกำลังกายแจ็คก็ทำด้วยนะคะทุกคนเห็นแจ็คแบบนี้แจ็คออกกำลังกายด้วยนะแล้วทีนี้สิ่งหนึ่งที่ทำให้แจ็คคลายวิตกกังวลหรือเครียดได้นะคะหนึ่งคือแจ็คจะออกจากจุดโฟกัสตรงนั้นนะคะแจ็คจะออกมาเลยแจ็คก็จะพาตัวเองออกมาถือมือถือมาอันเดียวก็ได้ถือออกมาเลยค่ะหรือถือหนังสือมาสักเล่มนึงออกมาจากตรงที่เรามีปัญหาหรือสิ่งที่ทำให้เราเครียดเดินออกมาแป๊บนึงค่ะแล้วทีนี้แจ็คก็จะบางทีแจ็คก็ขับรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะออกจากบ้านไปเลยไม่ได้ออกหนีออกจากบ้านนะแจ็คแค่ออกมาจากตรงนั้นแล้วไปถ่ายรูปเล่นค่ะไปหาธรรมชาติไปเหมือนเราไปสัมผัสธรรมชาติอะค่ะให้เราแบบเป็นแบบว่าเราได้ไปสัมผัสธรรมชาติแล้วทีนี้พอเราหลุดโฟกัสจากตรงนั้นอะแล้วมันก็จะผ่อนคลายแล้วทีนี้แจ็คก็ไปถ่ายรูปสักพักหนึ่งก็หรือว่าเราจะนั่งอ่านหนังสือก็ได้นะคะสักแบบหนึ่งมันจะทำให้เราได้อยู่กับตัวเองแล้วหลุดโฟกัสจากสิ่งที่เราแบบว่ากังวลได้มันเป็นอีกทางหนึ่งที่ทำให้แจ็ครู้สึกดีขึ้นได้แล้วฮีลใจแจ็คไปสักพักหนึ่งได้นะคะแล้วว่าลืมเรื่องกังวลไปเลยค่ะทุกคนมันหลุดโฟกัสได้จริงๆถ้าแบบว่าได้ดูคลิปก่อนๆที่แจ็คเคยทำไว้แจ็คเคยทำมาแล้วนะคะก็หวังว่าทุกคนจะมีวิธีต่างๆนะคะที่ทำให้ตัวเองรู้สึกว่าแบบผ่อนคลายแบบว่ากำลังวิตกกังวลอยู่แล้วแบบทำให้แบบตัวเองหายวิตกกังวลได้ก็ลองมาแชร์กันนะผ่านคอมเมนต์ได้นะคะคือแจ็คจะเข้าไปนั่งอ่านนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะที่แนะนำสิ่งดีๆให้แจ็คด้วยนะคะค่ะตอนนี้ก็คงได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้ก็ฝากคาเฟ่นี้ไว้ในดวงใจของทุกๆคนด้วยนะคะชื่อคาเฟ่กระตวมตานะคะก็อยู่ที่อำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์นะคะตำบลโคกหยางนะคะเซิร์ชมาแล้วค่ะคาเฟ่กะตวมตาค่ะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามาฟังจนจบคลิปนี้แล้วก็ฝากติดตามกด Subscribe ให้กับแจ็คด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่แบบยังติดตามกันมาตลอดแล้วก็คือถ้ารับชมตั้งแต่ต้นคลิปยันท้ายคลิปได้ก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ได้นะคะหากก็แบบแนะนำได้นะคะแจ็คก็จะรับฟังนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดติดตามให้แจ็คด้วยนะคะช่องแจ็คชุติมานะคะ Facebook ก็เป็นเพจนะคะก็เป็นแจ็คชุติมาเหมือนกันแล้วก็TikTok ก็มีนะคะก็เสิร์ชเข้ามาได้เลยนะคะแจ็คชุติมาเหมือนกันก็จะลงคลิปสั้นนะคะส่วนมาก
Facebook ก็จะลงรูปลงคลิปสั้นนะคะส่วน YouTube ก็จะเป็นคลิปเรียวแล้วก็คลิปสั้นนะคะ1นาทีแล้วก็ลงเป็นวิดีโอยาวนะคะคือก็จะพยายามลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคะก็จะมีอะไรดีๆแล้วก็จะมาแชร์ให้ทุกๆคนได้รับฟังด้วยนะคะก็จะเผื่อเป็นคลิปที่ทำให้ทุกคนนะคะฮิวใจได้ด้วยนะคะขอบคุณมากจริงๆก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆนะคะก็ขอให้ทุกคนที่แบบกำลังเหนื่อยล้าหรือเจออะไรที่แบบว่าทุกข์ใจก็ขอให้หาวิธีคลายกังวลให้ตัวเองได้นะคะหากว่าวิธีที่แจ็คแนะนำไปนะคะใช้ได้ก็ดีใจด้วยนะคะก็คือดีใจมากๆเลยนะคะก็ให้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆค่ะแล้วก็เจอกับแจ็คใหม่นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ